จ้ะเราออกไปเดินเล่นดูแถวๆนี้ดูเนาะแล้วตอนนี้มัน4โมงกว่า5โมงแล้วมั้งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูตรงสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีอะไรให้ได้ไปดูอยู่นะแบบว่าอะไรอะพวกโอเปร่าเฮาส์หรืออะไรต่ออะไรพวกเนี้ยที่มันจะอยู่ติดริมน้ำเนาะอันนี้เราแค่ไปเดินสำรวจดูรอบๆดูก่อนโอ้มีโบสถ์อยู่ตรงโน้นอยู่เด้แต่สเปนเดชีก็ทูเฮอร์กับซีดัมเซียวนะเออมันโอเคไฟเขียวพอดีไฟเขียวพอดีมีตรงนั้นโบสถ์เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเด็กๆ ก็มีการเล่นอะไรอยู่ตรงนู้นเห็นลูกโป่งอยู่นะโบสถ์ที่เห็นเมื่อกี้เนาะแต่ด้านหลังเดี๋ยวนี้ไปถึงนู้นแล้วไม่เคยรอกันเลยป่ะไม่ไกลจากโรงแรมที่น้าพักเนาะตรงข้างหน้าเนี่ยเป็นปราสาทชื่อปราสาทอะไรไม่รู้โฮเทลสโลตเต็ดคุงสโลตเต็ดคิงคาสเซิลอีจอร์ติงโฮถึงแล้วแต่เหมือนเขาปิดเห็นเขาปิดประตูไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปิดให้เข้าอะไรใดๆหรือเปล่าเดี๋ยวไปเชียนว่ะเดินไปเชียนหน้าประตูนิดนึงจะได้ถ่ายรูปเนาะแล้วดูดิสวนมีคนนั่งเต็มอยู่เพราะเวทุ่งแต่เดี๋ยวฟินวิตาสเนอร์ก็ยังมีก้อนสโนว์เหลือหิมะเหลืออยู่เลยด้วยว่าเห็นไหมบรรยากาศดีดูดิเขามานอนอาบแดดกันอยู่ดอกไม้ก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะมีทหารอยู่ข้างในวันนี้เอาเซลฟี่สติ๊กมาด้วยนะเอาไม้เซลฟี่มาด้วยเลยได้ถือได้แบบนี้จะได้มองดูวงกว้างข้างในเขามีทหารยามเฝ้าอยู่เนาะไปที่เว้นสเตอร์วะเดินมาได้สักพักแล้วร้านตรงนั้นหน้านั่งเชียวมีแดดส่องพอดีเนาะเปิดเพลงเลยวัยรุ่นแท้ตรงนี้ที่เมื่อตอนที่น้ามาถึงเนาะแล้วขับรถผ่านตรงนี้ก่อนที่จะไปเช็คอินเข้าโรงแรมอ่ะจ้ะเขามีรถฟู้ดทรัคแล้วมีรถขายอาหารที่น้าบอกว่าสถานที่โนเบลพีเซ็นเตอร์ที่น้าบอกว่าตรงนี้มีท่าเรือเดี๋ยวดูว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างนะเผื่อจะได้หามื้อเย็นกินแถวนี้แต่คนเยอะอยู่นะแถวนี้มีพิซซ่ามีแฮมเบอร์เกอร์มีไส้กรอกแบบพวกฮอทดอกอะไรเงี้ยลองเดินเข้ามาข้างในนี้จะเผื่อได้หานั่งดื่มเนาะก็จะตรงนี้คนเยอะอยู่นี่ตรงนั้นมันเป็นเหมือนวัดคันที่บอกล่ะนี่มันเป็นเฟสติ้งสมมติว่าออร์คิชเฟสติ้งสมันนังกูมันถือแฟงแค่แฟงฟอชัวอ๋อโอเคเป็นป้อมลืมเป็นภาษาไทยแต่นี่เคยบอกนะหลายครั้งแล้วเนาะมันเป็นป้อมที่อยู่ตรงนี้แล้วกันในสมัยนั้นอยู่ติดริมทะเลเนาะแล้วก็ร้านอาหารที่ข้างหลังตรงนู้นอ่ะค
คนน่ะล้นออกมาจนข้างนอกแบบว่าไม่มีที่เลยแต่ว่าด้านในเขามีที่อยู่แต่ไม่รู้สิหานั่งตรงอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่นี้ก็ได้เนาะอ่ะไปกันดีกว่าตั้งแต่เดินผ่านมาแบบว่าไม่มีร้านไหนแบบที่มีที่นั่งห้องว่างเลยอ่ะแบบแถวยาวมากแถวยาวมากคือไม่กล้าจะถ่ายเขาจริงจังให้ถ่ายตัวเองติดคนอื่นไปด้วยไม่ใช่ได้แบบว่าเห็นว่าคนมากน้อยแค่ไหนนะร้านข้างหลังนะเนี่ยยังว่างแต่ว่าเขาจองเอาไว้แบบว่าเขามีงานอีเวนต์อะไรใดๆเนาะน่านั่งมากก็เลยว่าไม่มีใครเลยพอเดินผ่านอ้าวเขามีป้ายบอกอยู่เนาะคนเขาจัดงานอีเวนต์มาแล้วเพียกิงอังกะI cirka 48 timer. Var nere slutt over natta med kinesiske krydder før vi da behandler den oss litt i åpen. Og nå som dere har bestilt den, så henges den over vokken og øses over med boken og olje. Så leverer de over til... มาแล้วเป็ดที่เหลือก็ไปผัดด้วยกันกับเต้าเจี้ยวดำเนาะของเดนิสเนี่ยเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ของน้าเนี่ยเป็นข้าวคุณจะได้ตันนิวตารุกสันเดย์มันกัดยามเย็นคนเยอะมากแถวนี้เนาะโอกระบี้แกไม่รู้ว่านะจะออกชื่อถูกไหมนะแต่คนเยอะจริงๆร้านรวงนี่เต็มไปหมดที่นอร์เวย์นี่นะค่าอาหารค่อนข้างจะแพงเนาะแต่ตอนนี้ด้วยว่าสกาวิโกอุปดิสแต่ละแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยว่าเงินค่าเงินของสวีเดนเนาะพอๆกับค่าเงินของนอร์เวย์เลยพวกนักเลยเลือกมาเที่ยวกันที่นี่นะเพราะถ้าไม่งั้นนะมาเที่ยวนอร์เวย์เนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะค่าครองชีพของเขาว่าสูงมากจริงๆก็คือสูงกว่าของบ้านนาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าค่าครองชีพของเขาสูงแต่เขาเงินเดือนก็สูงกว่าสวีเดนด้วยนะก็คือคุณภาพชีวิตของเขาดีกว่าไปกลับโรงแรมกันแล้วอิ่มแล้วไงข้างในเนี่ยน่าจะเป็นห้างเนาะดูแล้วพอแบบว่ามีร้านขายเสื้อผ้ามี H&M มีอะไรต่ออะไรด้วยอ่ะมีร้านค้าร้านรวงแต่ว่าน้าคงไม่เข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินออกมาใหม่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะได้แวะเข้าไปหรือเปล่านะ ดูเขาปาร์ตี้กันอยู่ข้างบนนะสาวๆได้ยินไหมเสียง เดินเดี๋ยวโซ